คุณผู้ชมช่วงท้ายนะเรามีาสถานที่ท่องเที่ยวะนะครับที่อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันนะครับกับที่พิษณุโลกเลยครับตอนนี้เขาบอกว่าลมหนาวมาแล้วนะฮะหมอกหนาเต็มเลยที่ร่องเขานะครชุมจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับนี่คุณผู้ชมเห็นภาพนะแบบว่าทะเลหมอกข,ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันของนะักท่องเที่ยวเลยนะผมยังไม่เคยเจอเลยนะกับสบภาพอากาศที่เป็นแบบนี้เขาบอกว่าแม้ว่าสภาพอากาศยังไม่ได้เข้าสู่ ฤดูหนาวอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยความกดอากาศสูงจากจีนได้เริ่มแผ่ปกคลุมไทยตอนบนส่งผลให้จุดชมวิวเขาปกล้นครับร่องเขานครชุมตำบลน,นครชุมที่อำเภอน,นครไทยจังหวัดพิษณุโลกในทุกเช้าเนี่ยจะเต็มไปด้วยหมอกหนาะสวยงามเลยนะฮะในช่วงเวลาตี5.30ถึง8นาฬกา โดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามีหมอกหนากลายเป็นทะเลเหมอกเลยคุณผู้ชม<า>ดูได้180องศามองเห็นสวยงามสุดตาเลยนะฮะทางด้านของคุณธนิสรบุญมีจิ๋วนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบนนลนครชุมเล่าแบบนี้ค่ะว่าร่องเขานาครชุมอำเภอนครไทยเนะี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในช่วงของฤดูหนาวแล้วก็น่าสนใจของจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นชุมชนกลางหุบเขาอยู่ห่างจากตัวอำเภอนครไทยประมาณ30 กิลเมตรตัวหมู่บ้านนะคะจะตั้งอยู่ในหุบเขาเลยนะแล้วก็มีจุดชมวิวหมอกหนาๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกเช้าเลยแล้วก็สามารถชมได้ถึง2จุดด้วยกันเริ่มจากบริเวณจุดชมวิวก่อนที่จะเข้าถึงตัวหมู่บ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นครชุมนะคะเขาก็ได้มีการทําแลนด์มาร์กเอาไว้แล้วนะคะเป็นจุดชมวิวสําหรับนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพได้แบบ180อองศาไปเลยแล้วก็เป็นจุดที่สะดวกมากนะคะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยสามารถที่จะจอดชมก็ได้ อีกส่วนหนึ่งค่ะจะเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกันนั่นก็คือยอดเขาปกโลนเป็นเทือกเขาสูงประมาณ500-600ถึงเมตรด้วยกันด้านหลังของหมู่บ้านนะครชุมนะคะก็จะเป็นจุดที่อันนี้ลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะแต่ว่าก็มักจะมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเดินขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะกับการที่จะเดินเข้าไปณจุดนี้ก็สามารถที่จะเลือกนะคะว่าคุณจะชมตรงนี้รหรือว่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งไปเยี่ยมชมหมอนานเสี่ยวพรจะ เลือกชมจุดไหนเนี่ยผมจะรู้เลยนะมันสวยเหมือนกันแต่ว่าคุณชอบแบบไหนชอบแบบสะดวกสบายหรือว่าชอบท้าทายนิดนึงอันนี้ก็เลือกได้นะคะใคร,คร,ครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ในช่วงนี้ก้าเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วนะคะไปชมหมอกหนาๆแบบนี้กันได้นะคะที่ชุมชนท่องเที่ยวตาบลน,นครชุมแล้วที่นี่เนี่ยเขายังมีโฮมสเตย์เอาไว้รองรับ,รบนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ